แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า14ข้อ3แสดงการแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การหารการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะโดยใช้การหารในที่นี้เราจะใช้การหารสั้นข้อ7 147นะคะนำ7มาหาร7คูณ21เป็น147นำ7มาหาร7คูณ3เป็น21ดังนั้น147เท่ากับ3คูณ7คูณ7อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ